าตีสวัสดิ์เออนอนแล้วล่ะวันนี้เคมิสลาเคมิสลาว้าวยูมาแล้วนี่เป็นทางก้องคนนี้หล่อจังเลยอ่ะThank you.
ทำไมอ่ะโตที่สุดแล้วไม่รู้อ่ะก็ตื่นตาตื่นใจกับปลาไงตาตื่นใจกับปลาตาโตตาโตอีกหนูก็ตื่นใจตื่นตากับปลาจ้าเราเจออัดอ่ะไม่เจออัดเลยนะชอเชียก็เดี๋ยวเรื่อยปัดถ่ายส่งเพราะว่าด้วยพอเรื่องลมเนี่ยเรือไม่สามารถจะจับทุ่นเหมือนที่เราจับเมื่อเช้าได้เพราะเรือจะยกนะครับแล้วก็จะยิ่งทำให้เรายิ่งลงยากครับพอเราแจ๊สไตล์ลงมาเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมแล้วนะครับให้เราหันหน้านะครับมองที่ทุ่นแล้วก็มองใต้น้ำนะครับเราเห็นเชือกเราก็จับเชือกทุ่นไว้นะครับค่อยๆเปลี่ยนระดับความลึกลงไปโอเคป่ะถ้าเกิดเราลงไปได้แล้วเนี่ยพอเห็นตัวกองหินเนี่ยนะครับเราสามารถว่ายตัดเข้าไปหากองหินได้เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจับลงไปขดตัวตรงนี้มากนะครับนิดนึงครับเห็นน้องบอกว่าเมื่อกี้น้องซนไปนิดนึงแล้วอาจจะชกอากาศเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกสั้นเนี่ยมันก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่ในทางเดินอากาศครับพอมันค้างไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกมึนหัวนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดต่อเนื่องนานกว่านี้ก็อาจจะหมดสติได้นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นห่วงครับทำใจดีๆนะลืมตาสิตีเฮ้ยอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะหมอเฮ้ยอะไรคะเฮ้ยคุณจะหยุดเต้นแล้วแล้วคนแบบนี้เป็นหมอจริงเหรอต้องหายปวดค่ะชื่อไทยว่าหินใบนะครับก็จริงๆแล้วเป็นไฮไลท์นะครับของการดำน้ำในฝั่งอ่าวไทยเลยด้วยซ้ำครับเป็นหนึ่งในสามของจุดที่ดีที่สุดในฝั่งอ่าวไทยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราแพลนว่าเราจะอยู่ที่นี่2ไดฟ์นะครับเพราะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องดำทั้งหมดนะครับในไดฟ์เดียวนะครับเพราะว่าอยากให้เก็บรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับมากท่าหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่อนข้างสูงนะครับมีให้เราดูตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับฝูงปลาใหญ่ๆที่แบบอย่างบางฝูงอย่างเช่นฝูงปลาหูช้างเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยแล้วอะตอนนี้ใช่คือไม่เคยเห็นที่ไหนรวมตัวกันเยอะเท่านี้แล้วครับนะครับของเกาะนี้เราน่าจะทำไต่สองเนาะเขาเรียกว่าชิมนี่นะมันจะเป็นโพรงที่เข้าไปแล้วมีแสงส่องอยู่ออกมาได้โพรงชิมนี่นะครับก็เป็นโพรงที่เข้าง่ายนะเป็นโพรงใหญ่นะครับวิธีการเข้าคือพอเราเข้าไปแล้วครับให้เรากลับตัวครับนะครับกลับตัวนะครับเราก็จะเห็นทางออกนะครับอยู่ตรงประมาณ11เมตรนะครับเราก็ค่อยๆว่ายออกมาไม่แปลกที่ขายใหญ่แป๊บทำไมน่ารักกันแม่
เปลี่ยนอารมณ์แล้วจังวะแต่พอรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเกินผมพูดไม่จริงดับดายสุดท้ายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เรือหลวงปราบนะครับเรือหลวงลำนี้เคยใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็พอปลดประจำการนะครับเขาก็นำมาวางนะครับที่นี่ครับเพื่อเป็นบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำนะครับหรือเป็นการังเทียมนะครับพอมันมีเรือมาอยู่เนี่ยปลาก็เข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยหลบภัยกันลำนี้มีอีกอย่างนึงคือตามปกติแล้วเวลาเรือที่ปลดประจำการครับเขาจะถอดปืนออกครับนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปืนหลวงครับแต่ว่าเรือลำนี้ยังมีปืนครบอยู่ทั้งหน้าและหลังปืนใหญ่เป็นใหญ่นะคะสองอันนะคะหัวกับท้ายแต่ว่าขอความร่วมมือพวกเราอย่างนึงว่าคือเป็นเรือหลวงนะครับเคยผ่านการรับใช้ชาติมาก็เวลาถ่ายรูปอะไรก็อย่าถึงขั้นไปนั่งแบบคอมปืนหรืออะไรเงี้ยนะครับนะครับหรือว่าให้เกียรติเรือหลวงนิดนึงนะครับนะครับก็จริงๆเรือมีช่องสวิมทรูนะครับที่สามารถพอจะลอดเข้าได้อยากว่ายเข้าไปเล่นก็ทำตามสัญญาณนะครับ